เอาล่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัทง่ะนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมอะไรสักอย่างชื่ออะไรวะอ่ะช่างมันแล้วกันอันอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับโดยที่เกมนี้นะครับจะเป็นแนวจะเรียกว่ายังไงดี PVP จ๋าๆเลยแล้วกันนะครับไม่ได้ต้องฟาร์มต้องอะไรเลยคือเข้ามาใส่นัวกันเลยนะครับตัวเกมนี้นะครับอิงมาจากมังฮวาหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าในไลน์เว็บตูนสักอย่างนั่นแหละผมเคยเห็นผ่านๆนะครับแต่ว่าไม่เคยดูหรือว่าไม่เคยอ่านนะต้องขออภัยจริงๆนะครับตัวเกมนี้มีคอนเซปต์ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยจะให้เราทำการสปินพลังนะครับซึ่งแต่ละพลังเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันออกไปนะไม่ว่าจะเป็นพลังระดับคอมมอนไปจนถึงรีเจนอีปิกนู่นนี่นะครับส่วนตัวพลังเนี่ยไม่ใช่ว่าได้พลังมาแล้วจะจบด้วยนะครับตัวพลังของคุณเนี่ยจะมีเลเวลบอกว่าพลังของคุณเนี่ยจะไปสุดได้ที่เลเวลไหนอย่างของผมเนี่ยเข้ามาเกมครั้งแรกเป็นพลังอะไรไม่รู้แหละนะครับใช้แล้วก็คือตาผมจะเรืองแสงตัวเนี้ยมันจะบวกให้ผมดาเมจเยอะขึ้นก็คือจะต่อยแรงขึ้นตรงนี้ไปทดลองมาแล้วนะครับโดยที่พลังของผมเนี่ยแม็กเลเวลของเขาเนี่ยจะอยู่แค่ 3.3 เท่านั้นเองคือน้อยมากๆนะครับก็คือไม่เก่งนะครับไม่เก่งเลยนะพลังตัวนี้เมื่อซึ่งจุดประสงค์ของเกมเนี้ยก็คือใครจะครองเซิร์ฟหรือว่าเป็นที่1ของเซิร์ฟนะครับนั่นคือจุดประสงค์ของตัวเกมนะครับเราจะต้องสุ่มหาพลังที่ดีที่สุดแล้วก็ปลดตัวเลเวลของเราให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ตัวเราเก่งที่สุดถามว่าพี่แล้วมีพลังดีพลังเก่งมันมีผลยังไงกับเกมมีครับท่านผู้ชมจะเห็นบนหัวของผมเขียนว่าโจ๊กเกอร์ใช่ไหมนี่เป็น1ตำแหน่งในเกมที่ผมได้ไปฆ่าคนแล้วก็ชิงตำแหน่งนี้มาใช่ครับถ้าคุณเก่งคุณจะสามารถชิงตำแหน่งในเกมนี้ได้ตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคิงมีควีนมีแจ็คมีโจ๊กเกอร์เท่าที่ผมเห็นมานะแต่เหมือนเซิร์ฟเนี้ยจะมีแค่คิงกับแจ็คควีนอ่ะผมไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างเพราะโอ้โหนั่นไงกูโดนละเนี่ยครับคนเขาก็จะใส่นัวกันแบบนี้เลยเพื่อฆ่ากันเพื่อที่จะชิงตำแหน่งนู่นนั่นนี่แน่นอนครับเกมนี้แบ่งพักแบ่งพวกอยู่แล้วมีการเล่นพวกแน่นอนหรือว่าคุณอาจจะไปเจรจาทำพันธมิตรกับคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้เพื่อให้ได้ตำแหน่งถามว่าตำแหน่งมันดียังไงวะพี่ตำแหน่งนะครับจะไปบวกตัวเงินตรงนี้ที่เราได้ต่อวิทำให้เรามีตังเนี่ยไปสุ่มพลังให้ได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นนะครับยิ่งตังเด้งต่อวิของคุณเยอะแค่ไหนเนี่ยคุณ AFK คุณก็จะมีตังตรงเนี้ยไปสุ่มพลังได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับตัวเกมก็จะมีโค้ดให้ใส่นะครับจะมีช็อปนะจะมีเควสให้ทำด้วยนะครับ daily quest weekly quest นะแล้วก็จะมีระบบตั้งเรียกว่าแคนละกันขอเรียกแคนนะครับแล้วก็จะมี inventory ด้วยนะครับมีอุปกรณ์สวมใส่นู่นนี่เห็นไหมเกมแอบน่าสนใจนะผมเพิ่งเจอมาเลยนะครับก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูนะครับว่าน่าสนใจไหมเนี่ยปัจจุบันของผมก็คือพลังของผมจะเด่นไปทาง power นะครับเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยกดตรงนี้อย่างของผมเนี่ย 7.6 ถือว่าเยอะมากก็คือต่อยแรงโคตรนะครับแต่ว่าด้านอื่นคือกากเลยสปีด1 defense 1 recovery 1แล้วก็ทิก1เท่านั้นเองเห็นไหมเห็นไหมเริ่มน่าสนใจแล้วหรือยังสำหรับใครที่ชอบสายบูลลี่นะครับ PVP เดือดๆก็นี่เลยนะเนี่ยอย่างคนนี้เป็นแจ็คไอคนนี้เป็นแจ็คก็คือจะต้องปกป้องคนที่เป็นคิงที่ให้ตำแหน่งนะเพราะถ้าคิงตายตัวเองก็มีโอกาสเสียแจ็คอะไรแบบนี้นะครับตัวเกมแบบน่าเล่นนะแต่ตรงนี้ตามผมมาเลยผมไม่ได้รู้วิธีเล่นเยอะนะผมรู้แค่ว่าเราต้องสุ่มพลังซึ่งตรงนี้ตัวเกมจะมีโค้ดมาให้เงินประมาณล้านหนึ่งนะปัจจุบันที่ผมทำคลิปนะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะแจกโค้ดท้ายคลิปละกันนะครับรอหน่อยนะแต่ตรงนี้ก็มาสุ่มพลังให้ดูก่อนนะครับก็มาตรงนี้เลยสปินพลังเดี๋ยวเราลองกดดูแบบทีนึงก่อนไหมไปคุณกำลังประสบโรบัคไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% มีระบบกดเกมพาร์ทแมปต่างๆเช่นบอกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบ ID พาร์ทแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตรจะดีเลยนะนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น ROV Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปตำกันได้แล้ววันนี้ที่
คราวบักกล่องสุ่มทรงจินูงบ29บาทได้รหัสเลย 5% มาดูกันจะได้ไหมมีทรงจินูจริงๆด้วยทุกคนงบ29บาทคุ้มมากดีทิชช็อปมีไก่เพชรไก่เวลเริ่มต้น15บาทรวมถึงตัวรับอัปเดตใหม่ทุกตัวมีเพชรแบบเทรดเข้าตัวขายด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหาเว็บ DC Shop ได้เลยต้อง DC Shop เท่านั้นมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยว่าคุณสุ่มพลังได้อย่างแรกเลเวลอะไรได้โอ้โหเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะบอกเลยได้อะไรบ้างเนี่ยได้เป็นพลัง Regeneration ก็คือเพิ่มเป็นพลังฮิลนะครับปลดตัวเลเวลเนี่ยจะอยู่ที่ 3.2 เท่านั้นเองก็คือน้อยกว่าตัวที่ผมใช้อีกนะครับแล้วเขาจะบอกเทียร์ด้วยนะเป็นแค่มิดเทียร์ก็คือกลางนะไม่ได้เก่งนะครับผมแคนเซิลแล้วกันไม่เอาโอ้มึงมาหน่วยเหี้ยอะไรกันในนี้เนี่ยโอ้ยมึงไปที่อื่นกันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวกูเก่งอ่ะเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดเลยนี่แอคไปก่อนหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวผมจะลองสุ่มแบบ10สปินดูโอเคโอ้โหโอ้โหมีตะกากาก 2.4 2.8 2 2.2 1.8อุ้ยอันนี้ดีว่ะ 3.6 อีลิทเทียคือพลังแรพลังฮันเตอร์เหรอผมก็ไม่รู้ว่าพลังอะไรดีไม่ดีนะผมดูแค่เลขตรงนี้ก่อนแล้วกันผมเอานี้มาก่อนโอเคตอนนี้ผมได้ฮันเตอร์มาแล้วนะเนี่ยแล้วคุณก็จะต้องFK หรือไปปล่อยคนอื่นเพื่อให้เลเวลตรงนั้นมันเพิ่มนะครับแต่ผมจะสุ่มต่อและสุ่มต่อก่อนจะมีอะไรดีๆอีกไหมไม่มีอะไรดีเลยเหรออุดวงผมก็เกือเกินลังกระจอกจัดต่อเลยตังเรามีเยอะฮะดีๆไปอีกได้ไหมเนี่ยไปอีก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 ลูกโอ้สามจุดสองจบละอุ้ย 4.4 อาร์เมอร์สูตรว่ะเอาก่อนเลยแล้วกัน 4.4 ค่อยๆขยับขึ้นมาทีละนิดฮะไหนขอลองกดใช้พลังสิอ๋อตัวเราก็จะเหมือนว่าใส่ชุดแล้วคือยังไงถึกขึ้นมาแต่ขอดูหน่อยพลังเด่นไปทางด้านไหนอะไปด้านดีเฟนส์หรอมอตดาเมจน้อยกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลยเห็นไหมอ่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะพลังของแต่ละอันตรงนี้ก็ผมจะไม่ให้ดูทุกอันแล้วกันผมจะสุ่มหาอันที่ดีที่สุดสำหรับผมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งฟาร์มเงินทีหลังนะโอเคโอเคโอเคเจอคนเราก็ต้องไปต่อยเนี่ยว่าระบบต่อยไม่แย่นะปุ้งปังปุ้งปังปุ้งโอเคโอเคเมืองใหญ่จัดเลยว่ะแป๊บนึงนะผมต้องหาทางไปสุ่มพลังก่อนพวกผมพลังแม่งเกือบเลยนี่ไงนี่ไงไอ้คนนี้มันรู้ทางมันเล่นเป็นนี่เห็นไหมเห็น EXP แล้วไหมฮะเราก็ต้องเก็บเวลนะเก็บเวลด้วยนะครับก็แอบมีเรื่องการเก็บเวลเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนตัวผมชอบนะโอเคเลยโอเคเลยนะ PVP อย่างเดียวก็จะน่าเบื่อไปแต่มันจะกลายเป็น Battleground นะครับอันนี้เราก็ได้แบบมีเรื่อง PVP เข้ามาเกี่ยวข้องก็โอเคนะฟาร์มด้วยอะไรด้วยก็ไม่แย่นะส่วนตัวชอบเลยแน่นอนสุ่มอีกขอดีๆขอดีๆไปต่อได้ไหมไปอีกโอ้โหเคลียร์ไปเลยไม่มีอะไรดีเลยเว้ยปะมันแอบเกลืออยู่นะต่อเลยดีๆครับพลังขอร้องขอแบบดีๆหน่อยไม่มีอะไรดีเลยหรอโอ้โหแปลว่าผมได้4มานี่ก็แอบปฏิหาริย์แล้วเหมือนกันนะเอาจริงลังออกยากเด้อดิ 3.4 เองอ่ะเกลืออะไรขนาดนั้นเยอะเยอะโอ้ไปจบที่ 4.0 อุ๊ย 4.6 เยอะกว่าปะวะใช่ปะเยอะกว่าดิซุปเปอร์สเตรนท์อ่ะเอ้ยชื่อดีด้วยเอาก่อนแล้วกัน 4.6 ว่ะดูพลังดิเต็มไปทางด้านไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมมี2สกิลอ่ะเห็นป่ะกดแล้วมีแซดด้วย
แปลว่าพลังดีขึ้นมันจะมีสกิลมากขึ้นแน่เลยนะผู้ชมเฮ้ยเจ๋งว่ะต่อยดาเมจ 7.3 ไม่แย่เลยโดนส่วนว่ะมาดิมาดิโอ้โหโดนลำยาวนี่ไงเอาไปดีเดี๋ยวกระโดดจิ้มหน่อยเป็นไงน้องมาดิมาเดบ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 เอาไปละเอาไปละวัดเชิงหรอวัดเชิงหรอมาดิมาดิวัดเชิงหรอวัดเชิงมาละนี่ไงพุ่งเข้ามาหาหมัดไงนี่ไงไหวเปล่าไหวเปล่าไอ้หนุ่มไหวปะจ๊ะไหวปะจ๊ะไหวปะจ๊ะวู้ฮู้เฮ้ยได้อยู่เอ้ยเกมโอเคเลยใช่ได้ใช่ได้จริงๆมีการบล็อกด้วยนะครับมีบล็อกมีเพอร์เฟกต์บล็อกมีปกติเลยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งโอเคเอ้ยอย่างนี้ชอบละเริ่มชอบแล้วเฮ้ยเลือดน้อยๆเฮ้ยพลังนี้ดีนะเนี่ยเฮ้ยถ้าจำผมเอาเรื่องยุเฮ้ยสุ่มต่อโอ้โหตื่นเต้นที่จะได้พลังดีๆกว่านี้ไม่ไหวละเดี๋ยวที่สุ่มอยู่ไหนวะผมสุ่มอีกทีวะอ๋อมาขอพลังดีๆหน่อยเว้ยก็มาจบที่ 4.8 ไม่ได้ผมต้องไปได้มากกว่านี้เน่าเลยขอดีๆขอดีๆไปอีกไปได้อีกไอ้นุ่มดีมากดีเออ 5.7 ไฮเทียไอ้เชี่ยดูอะไรเนี่ยดูเดอะพิคชั่นอะไรสักอย่างใช้ก่อนเลยดีครับวันนี้พลังดีนะส่งสกิลตบมือเลยตึงปะล่ะตึงปะล่ะไหนขอดูดิแซ่ทำอะไรได้อุ้ยนี่ไงไอพลังแยกลากไอ้เหี้ยกูชอบพลังนี้ไหวหรอไอ้หนุ่มแต่ความแม่งก็โกงนี่ว่ะเชี่ยเอาปะล่ะมึงจะเอากับนารูโตะวะจะเอากับนารูโตะหรอวะเอาดิมึงจะไหวกับนารูโตะปะล่ะถามแค่นี้แหละมึงจะไหวกับนารูโตะหรือเปล่าอู้แต่ความแม่งก็เก่งนี่ว่ะไม่สู้ละสู้แล้วขอโทษขอโทษไปแล้วไงมึงจะเอาอะไรจากกูอีกเฮ้ยมันจะเอาผมไว้เหี้ยพี่ด้วยฮ่าวิ่งช้ากว่ากูไอ้น้องพลังกูวิ่งไวเว้ยเอาละมาดิเอาดิมาดิมึงเจอนารูโตะแล้วมาดิหมาหมู่เกมมิ่งไอ้สัตว์ลุมันไอ้เหี้ยโคตรงัวเลยไอ้ผมชอบพลังนี้อะไรดูแอปพลิเคชันใช่ไหมดีอันนี้ดีอ่ะโอเคเกมก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการมาแนะนำแมปละกันนะครับส่วนตัวผมชอบนะเดี๋ยวอาจจะมี EP ต่อหรืออาจจะมีคลิปสอนเล่นเพิ่มเติมอะไรตามมาอีกนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอดูก่อนนะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย